รคิดว่าไปหาดใหญ่แล้วต้องไปกินไก่ทอดเดี๋ยวก่อนวันนี้เราพาไปเที่ยวหาดใหญ่และในตัวเมืองสงขลากันรวมที่เที่ยวสุดฮิตฉบับ2วัน1คืนหรือแบ่งเที่ยวแบบวันเดย์ทริปก็ได้นะเริ่มต้นกันที่มัสยิดกลางสงขลาที่เหมือนยกทัชมาฮาลมาไว้ที่หาดใหญ่เป็นมัสยิดที่ออกแบบได้อลังการและสวยงามมากๆไฮไลท์ก็คือการชมพระอาทิตย์ตกพร้อมถ่ายภาพที่ได้ฟิลเหมือนทัชมาฮาลแบบสุดถ้ามาสงขลาอย่าลืมแวะมาเที่ยวที่นี่กันนะนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญส่วนสาธารณะหาดใหญ่มีหาดใหญ่ปาร์คที่ใหญ่สมชื่อบนพื้นที่กว่า900ไร่มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งถือเป็นกรีนโซนขนาดใหญ่ที่ยอดเยี่ยมสุดๆโดยความร่มรื่นเขียวขจีที่นี่จึงเป็นแหล่งพักผ่อนของคนในตัวเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงอีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งห้องน้ำร้านค้าต่างๆและพื้นที่สำหรับนั่งทานอาหารด้วยและด้วยความกว้างขวางของหาดใหญ่ปาร์คยังมีไฮไลท์สำคัญอย่างเขาคอหงส์จะสังเกตเห็นง่ายๆจากพระพุทธรูปปางประธานพรองค์ใหญ่นามว่าพระพุทธมงคลมหาราชสูงเด่นตระหง่านบนยอดเขาคอหงส์การเดินทางก็สามารถขับรถขึ้นไปได้เลยโดยโซนเขาคอหงส์นะคะจะมีทั้งจุดชมวิวจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากๆแต่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือหาดใหญ่เคเบิลคาร์กระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยบนนี้สามารถชมวิวเมืองมัสยิดกลางและได้เห็นทะเลสาบสงขลาด้วยพามาชมวัดสวยกันบ้างที่วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคลที่มีองค์พระเจดีย์สร้างจากสแตนเลสหนึ่งเดียวในโลกมีความสูง32เมตรสวยงามแวววาวมากและบริเวณวัดยังสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้รอบเมืองหาดใหญ่เลยล่ะค่ะมาต่อกันกับน้ำตกโตนงาช้างหนึ่งในน้ำตกสวยแห่งภาคใต้ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างที่นี่เป็นน้ำตก7ชั้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าขึ้นไปชมได้ทุกชั้นเลยแต่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือความสวยงามของน้ำตกชั้นที่3เป็นชั้นที่มีน้ำไหลลงมาบรรจบกันจาก2ฝั่งของหน้าผามีรูปร่างคล้ายงาช้างจึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกโตนงาช้างนั่นเองแล้วถ้ามาสงขลาไม่แวะที่หาดสมิหลาก็เสียดายแย่เลยนะคะเพราะหาดสมิหลาเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของท้องทะเลมีหาดทรายที่ขาวละเอียดที่ทอดยาวกว่า8กิโลเมตรจุดเด่นคือรูปปั้นนางเงือกทองที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองสงขลาใครแวะมาเที่ยวหาดสมิหลาก็อย่าลืมแวะมาถ่ายภาพสวยๆกันปิดท้ายกันที่เกาะยอเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลาที่นี่เต็มไปด้วยร้านอาหารอร่อยๆและคาเฟ่สวยๆมากมายแต่จุดที่ห้ามพลาดเลยก็คือจุดชมวิวเกาะยอเป็นจุดที่เราจะได้เห็นวิวจากมุมสูงทั้งบ้านเรือนและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ล่องเรือไปตามทะเลสาบเป็นภาพที่แสนเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์สุดๆหรือใครอยากจะมาชมวิวพระอาทิตย์ตกก็สามารถมาชมได้ที่เกาะนี้บอกเลยว่าสวยมากอยากให้แวะมากันนะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Bugaboo.TV กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน Bugaboo.TV ค่ะ